你出个成就，系咪？系咁呢个咧？你咧？我觉得你错事。ขอที่เราถ่ายแล้วก็มีตัวคนนี้ให้ตัวนี้ผมนี่ขอโทษครับขอโทษครับเวลาขึ้นไปเลยไปที่สามให้เก่งไปละครับอ่ะกว่า30ปีแล้วอะไรที่ทำให้วงเราเป็นอมตะก็น่าจะเป็นเพลงนะครับน่าจะเป็นเรื่องของตัวเพลงเพลงนูก็เป็นเพลงที่ได้ถูกพิสูจน์แล้วว่ามาถึงทุกวันนี้ก็32ปีแล้วก็ยังมีคนร้องกันได้อยู่ยังมีคนตามมาดูคอนเสิร์ตอยู่ยังเปิดอยู่ตามรายการวิทยุยังมีเด็กรุ่นใหม่นักร้องที่เล่นในผับกับบาร์ก็ยังเอามาเล่นอยู่ก็แปลว่าเพลงอมตะสุดท้ายพวกเราเป็นอมตะไปด้วยเวลาพอศิลปินรุ่นใหม่ๆนำเพลงเราไปโคเวอร์รู้สึกไงดีใจครับดีใจคือเส้นทางของตัวบทเพลงมันไม่มีจำกัดเรื่องเกี่ยวกับกาลเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอใครเอาเพลงเราไป cover ด้วยก็ฟังดูก็ดีใจแล้วก็จะรู้สึกได้ฟังอะไรที่แตกต่างจากที่เราได้ทำไว้ครับมันเป็นผลที่ทำให้เรามีงานจ้างจนถึงวันนี้โอ้ไอตรงนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของพอเวลามีธุรกิจผับบาร์เนาะเขาก็เริ่มจากการดีเจสมัยวิวัฒนาการเล่นสดยุคประเทศไทยยุคนึงเล่นสดแล้วก็มาดีเจแล้วก็มาเล่นสดอีกพอยุคเล่นสดมาเรื่อยๆยาวๆคนก็ชอบฟังดนตรีสดก็จะมีเฮาส์แบนด์พอจากเฮาส์แบนด์กิจการดีขึ้นก็เริ่มเอาออริจินอลมาเล่นออริจินอลต่างๆไม่ว่าจะเป็นนูโวใหม่เจไทยธนาวุฒิหรืออะไรเงี้ยก็เป็นวงจรโชว์บิสเนสทางด้านการเล่นสดซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีต่อนักดนตรีเพราะว่าหลังจากมี MP3 มี CD เถื่อนมีอะไรมาเงี้ยการเล่นสดมันก๊อปไม่ได้ก็มีงานให้เราเล่นอย่างเงี้ยก็โอเคครับเรียกว่าไม่มีใครโค่นเราได้มันไม่เกี่ยวมันจะเป็นโหนี่นักทางจะเป็นนักถามดาราพวกเตียงคำแต่ละคำมันนี่แหละเราตอบคืนได้เป็นพวกนักถามเตียงหักอ่ะคือมันไม่ใช่เลยมันคืออยากฟังเราก็เอาเราไปอยากฟังวงอื่นก็วงอื่นไปไม่ใช่เรื่องโค่นใช้คำนี้ไม่ถูกนะน้องครับพี่อยากฟังคาราบาวก็คาราบาวไปอยากฟังนัวนัวไปอยากฟังพี่ใหม่เจริญปุระก็ไปอยากฟังใครก็แล้วแต่ผับมีเยอะโรงเบียร์สี่ห้าแห่งโรงเหล้าผับเล็กผับน้อยซอยทองหล่อข้าวสารมีเยอะแยะทั่วประเทศขอนแก่นอุดรเชียงใหม่ครับเรียกว่าผลงานเพลงเราเข้าไปอยู่ในใจของแฟนๆทุกวันทุกวันนี้มันก็ขยายไปอีกนะโซเชียลมีเดียกับยูทูบชานอลต่างๆเนี่ยคือเส้นทางในการเข้าถึงของเพลงเรามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราก็ต้องถือว่าเราเป็นวงที่โชคดีแล้วต้องขอบคุณแฟนเพลงของนูโวที่อยู่ทั่วประเทศซึ่งตอนนี้เราตั้งชื่อให้แล้วนะครับแต่เราเรียกเขาว่านูวี่นะครับกลุ่มนูวี่เนี่ยที่อยู่ทั่วประเทศอยู่มาหลายยุคหลายสมัยมามากตั้งแต่แอปแคสเซ็ตเทป MP3 มา CD แล้วก็มาถึงการบีบอัพและสตรีมมิ่งปัจจุบัน Thank you นูวี่นี่น่าจะสมาร์ทสนธิแต่คำว่ากรุ๊ปปี้มานูโวนูวี่อ๋อน่ารักครับผมเพิ่งได้ยินนะครับครั้งที่ไม่ได้เล่นมาแล้วประมาณสักเกือบ4ปีแล้วมั้งจากคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่แล้วก็จะเป็นคนเดิมครับทุน2ก็ยังเป็นบริษัทที่จัดนูโวที่เขาเคยจัดมา 2-3 ครั้งแล้วครั้งนี้ก็ยังร่วมมือกันยังจัดกันอยู่ครับกลุ่มของทุน2เขาก็เดินทางมาหลายๆบริษัทผมก็ไม่ทราบว่าเขาอยู่บริษัทอะไรบ้างแต่ว่าเขาก็มีความศรัทธาวงเราเขาก็อยู่กันนะทั้ง PR ทั้งผู้ช่วยทั้งอะไรก็กลุ่มเดิมตลอดแล้วก็เชื่อมั่นในเขาครับทางนี้กลับมารวมตัวให้เป็นนูโว Now or Never คําว่า Now or Never ที่แบบว่าครั้งนี้เป็นครั้งสําคัญครั้งนี้เป็นครั้งที่จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วแต่เราตีโจทย์ออกมาแล้วตีความออกมาแล้วคือครั้งนี้คือคุณพลาดดูไม่ได้เพราะมันจะเกิดขึ้นที่นี่4ปีที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้บทเพลงของนูโวที่เรามาเล่นกันในคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเพลงที่อยู่ในความทรงจำเราแต่เป็นเวอร์ชันใหม่ๆที่เราทำมาเพื่อให้เหมาะสมเข้ากับปี2019และที่สำคัญก็คือว่าอย่างที่โจพูดไปเมื่อสักครู่ครับคนจัดกับเราเนี่ยเข้าขากันมากเพราะฉะนั้นเราได้ดีไซน์คอนเสิร์ตครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นปีแล้วและการซักซ้อมมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยกับบทเพลงที่เราเตรียมไว้เนี่ยกับโปรดักชันทั้งหมดเนี่ยสมกับชื่อคอนเสิร์ต Nuvo Now Never แน่นอนเพลงจะมีเพลงใหม่ๆเราคอนเสิร์ตนี้ก่อนเราก็จะทําคอนเสิร์ตเนี่ยคือเพลงใหม่เนี่ยเขาคงไม่ได้อยากต้องการมาฟังใน Now or Never แน่นอนเขาต้องการมาฟังในตลอดระยะเวลา30ปีมาถึงวันนี้พี่มีคอนเสิร์ตใหญ่จะมีอะไรให้เขาดูในความตระการตาแสงสีเสียงการอะเรนจ์เมนต์เพลงการเรียนสคริปต์การทําให้คอนเสิร์ตสนุกมากกว่า
ส่วนเรื่องเพลงใหม่นั้นมันคนละบริบทกันวันที่10ที่เราจะแถลงข่าวเนี่ยอารมณ์หรือกลิ่นอายของคอนเสิร์ตที่กำลังพูดให้น้องฟังเนี่ยเดี๋ยวพอได้ฟังเพลงที่เราได้เตรียมมาเป็นเวอร์ชันต่างๆเนี่ยจะเก็ตละจะเก็ตส่วนหนึ่งแล้วว่าอ๋อพวกพี่เขาดีไซน์มาแบบนี้แต่เพียงแค่ส่วนเดียววันที่10มีแถลงข่าวเลยครับผมไม่ทราบเลยวันนี้ไม่แถลงเลยครับแถลงไปเรื่อยๆแถลงไปเรื่อยๆครับตั้งแต่วันนั้นมาผมรู้สึกผมแถลงทุกวันเลยห้าสี่สามสองเมื่อกี้พี่จอนพูดไม่ได้ขายของนะครับเพียงแต่บอกว่าพลาดไม่ได้จะมีเพลงใหม่ๆนะมาโคเวอร์เพลงเก่าเนี่ยมาโคเวอร์ใหม่คือเอามาไม่เรียกว่าโคเวอร์ดีกว่าเรียกว่ารีอาร์เรนจ์ดีกว่าครับก็คือเอาเพลงเก่าเพลงที่ทุกคนร้องตามได้จำได้ก็เอามาทำให้มันร่วมสมัยมากขึ้นเป็นเวอร์ชันใหม่มีเครื่องดนตรีอินสตูเมนต์อื่นๆเข้ามาแจมมีเครื่องเป่าปกติวงจะไม่มีเครื่องเป่าไม่มีแบรสเซ็กชันไม่มีstring section เราก็เอาเข้ามาเติมมีเครื่องดนตรีต่างๆเราทำให้เพลงมันก็ดูสีสันมันก็ใหญ่ขึ้นก็แปลกหูไปจากเดิมจากที่เคยได้ยินเพลงนูโวมาคราวนี้ก็จะใหญ่ขึ้นหนาขึ้นมีการเรียบเรียงเสียงประสานมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าจะพูดให้ชัดอีกหน่อยก็คือซินไซเซอร์ปรับมาเป็นคนนะสตริงมันมีแต่ว่าเราจะใช้เป็นสตริงที่เป็นอยู่ในคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยเสียงเป่าก็ใช้เป็นเครื่องซึ่งเพลงเป่าเรามีน้อยมีแค่หลุมหลบไปมั้งอะไรเงี้ยซึ่งก็คราวนี้ก็มาเติมแต่ทีนี้เราเอาเป่ามาเติมในเพลงที่ไม่มีคือเราจะไม่ทุบเพลงที่เพาะอยู่แล้วแต่เราจะเสริมสร้างให้เพาะขึ้นโดยที่ส่วนหนึ่งคือพวกพี่เล่นคอนเสิร์ตมาหลายยุคต้องบอกว่าอย่างนี้แล้วก็อยู่หลายชนิดด้วยหลายชนิดแล้วก็ผู้จัดมาหลายแบบตั้งแต่เล่นในไนท์คลับงานจ้างทั่วไปคอนเสิร์ตใหญ่ๆต่างประเทศเล่นมาหมดแล้วเราไม่ได้บอกว่าคือเราอยากให้ทางเราเข้าใจว่าเมื่อมาถึงปี2019วงอย่างเราที่ชื่อนูโวที่แปลว่าใหม่เนี่ยเวลาเราคิดเนี่ยเราดิฟเฟอเรนเชตในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราสร้างสรรค์ในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วให้ประทับใจคนที่ประทับใจในตัวเราอยู่แล้วเนี่ยตอกย้ำมันเข้าไปอีกทีแต่ไม่ได้ประกาศว่าเราทำอะไรที่วินิจสมลาจนกระทั่งพิเศษสุดอะไรแต่ว่าพรีเมียมทุกอย่างตั้งแต่เครื่องเสียงแสงและแม้กระทั่งอุปกรณ์ดนตรีและนักดนตรีที่มาร่วมแจมกับเราด้วยในด้านแขกรับเชิญตอนนี้เรามี1คนแล้วที่คิดว่าจะทำให้มีเกิดความสนุกและมีความสุขทุกท่านแล้วก็กำลังมองอีก2ท่านซึ่งตอนนี้วันที่2กันยานะกว่าจะถึงวันที่9 10พฤศจิกายนเนี่ยเรายังมีเวลาที่จะตัดเหลืออีก1คนไหม2คนไหมหรือว่าจะตามล่าหาสิ่งที่ลงตัวยังมีเวลาอยู่แต่รับรองว่าสิ่งที่เราพรีเซนต์จะต้องสนุกแน่นอนครับในครั้งนี้เราใส่อะไรที่มันใหม่กว่าคอนเสิร์ตครั้งก่อนครั้งก็เป็นเรื่องของดนตรีที่ก่อไว้ครับก็เรียนเยอะมากน่าจะเป็นครั้งที่คอนเสิร์ตครั้งที่เราเอาเพลงมาเรียนเยอะที่สุดนั่นแหละเคยจัดคอนเสิร์ตครับเรียกว่าเป็นแผนไม่ผิดหวังแน่นอนครับไม่ผิดหวังแน่นอนเลยครับผมเก่งคือคุณสองเขาให้จองตั๋วที่7-Elevenมีราคาได้ข่าว 5,000 บาท5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 แสดงว่าเขารู้แล้วว่าของดีถ้าของไม่ดีราคาแพงสุดน่าจะ780และเจตนาถูกสุด150ครับกับการซ้อมเป็นยังไงครับตอนนี้ก็เริ่มแล้วฮะเริ่มแบบเห็นภาพเห็นแผนที่แล้วตอนนี้พวกเรามีความสุขใจเราเห็นแผนที่เราต้องก้อนนี้มี3ก้อนที่เราต้องเพ่งก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเพ่งตรงส่วนที่ไม่ต้องไปทำอะไรมันมากเพราะเพลงนูโวเนี่ยอย่างที่พี่ก้องเคยพูดว่าสมัยออริจินอลเทปคาสเซ็ตมันดีอยู่แล้วไม่ต้องไปทำอะไรมันมากเพียงแต่ว่าเรามาถักทอร้อยให้เป็นคอนเสิร์ตที่ดีอ่ะทำไงให้มันสมบูรณ์ครับจะมีแบบอ่อนฉีกมาเต้นนิดๆหน่อยๆพวกเราเต้นเหรอฮะพวกพี่เต้นนี่แหละครับนี่แหละครับไปดูต้องไปดูนี่แหละพวกพี่จะเต้นกันให้เรียกว่าโอ้โหน้องอยากดูพี่เต้นจริงๆครับเดี๋ยวพี่จะได้นี่แบบอะไรที่มันใหม่แบบไม่เคยเห็นพี่เต้นหรืออะไรนี้มาก่อนคือนูโวเนี่ยจริงๆอยากจะไปยืนอยากจะไปยืนบนเครนถือหัวฉีดดับเพลิงฉีดน้ำให้คนดูเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่เราทิ้งเครื่องดนตรีไม่ได้มันก็มีข้อจำกัดระดับหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าความเป็นกันเองการสื่อสารสคริปต์แล้วก็บรรยากาศและการร้อยเพลงการคุยกับคนดูอันนั้นคืออาวุธที่เรามีให้มากกว่าที่เราจะต้องโหนสลิงปีนเครนอะไรมากมายเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องห่วงว่ามันสนุกแน่นอนอีกส่วนนึงที่อยากจะเสนอโชติจบเธอแต่ถ้าคุณคาดหวังอย่างนั้นแนะนำให้ไปที่ประเทศเกาหลีเหนือ แล้วก็ไปดูกิจกรรมเปลี่ยนยาง เสริมที่โจพูดนะคือนูโวมีคอนเทนต์ในตัวเองอยู่แล้ว
เราเป็นวงดนตรีวงหนึ่งในหลายๆวงที่มีในเมืองไทยที่มีคอนเทนต์ในตัวเองไม่ใช่เฉพาะในเพลงในตัวเราเองแล้วก็ระยะทางที่เราเดินทางมาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นบทเพลงแล้วก็ความประทับใจที่เรามีกับแฟนเพลงเราเนี่ยมันหลายมิติมากตรงเนี้ยคืออีกส่วนหนึ่งที่คุณ expect ได้ว่าเราจะนำเสนอแบบที่คุณคาดไม่ถึงเลยอีกเดือนอีกไม่กี่เดือนเต้นเต้นครับก็เต้นตื่นเต้นไม่สุดเต้นเต้นตื่นเต้นไหมใหม่ก็การตื่นเต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนจัดคอนเสิร์ตดีไซน์ผมไม่ตื่นเต้นผมไปหาหมอเลยหมอผมไม่ตื่นเต้นหมอบอกว่าเพราะคุณโจเล่นคอนเสิร์ตเยอะครับแต่ดีไซน์ตอนนั้นเราซ้อมกันหนักมากจนเราแม่นมากแล้วไงผมไม่ตื่นเต้นไม่ดีเลยผมอยู่ข้างเวทีอ่ะแล้วผมทำไมไม่ตื่นเต้นวะขาวอแล้วก็ไม่ตื่นเต้นแต่ครั้งนี้ผมตื่นเต้นครับอะไรที่ตื่นเต้นมักจะดีครับ อันนี้คือเปิดขายบัตรเรียบร้อยเรียบร้อยวันที่2วันนี้วันที่2วันนี้วันที่2ที่เราถ่ายทำนี้วันที่2กันยาเราเปิดตั้งแต่เมื่อวานตอน 10:00 นเช้าคือวันที่1กันยากระแสตอบรับเป็นก็หวยออก20 2รอบนะฮะ2รอบนี่คือเจตนาของผู้จัดกับทางเราเนี่ยเราต้องการให้คนมาดูให้ได้เยอะที่สุดเพราะถ้ารอบเดียวเนี่ยก็จะดูได้จำนวนจำกัดถ้า2รอบเนี่ยคือสิ่งที่เราทุ่มเทไปเนี่ยก็จะได้เห็นกันแบบเยอะขึ้นเผลอรอบ2อาจจะมันกว่ารอบแรกกองเชิญครับก็วันที่9วันที่10พฤศจิกายนนี้นะครับค่ำๆเป็นต้นไป 6:00 นมาได้เลยเจอกับพวกเราแน่นอนคอนเสิร์ต Now or Neverเชิญชวนทุกคนมาครับมาร้องเพลงกันมาสนุกกันสำหรับใครที่ยังสงสัยอยู่และอยากรู้ว่าเราจะพัฒนาคอนเสิร์ตครั้งนี้ไปถึงไหนติดตามเราได้ที่ Nuvo Official ครับครับไปตามนัดที่พี่ก้องบอกอย่างเดียวเข้าไม่ได้นะครับต้องไปที่ 7-Eleven ก่อนซื้อบัตรก่อนแล้วใครที่ไป 7 แวะซื้อขนมจีบเลยเสร็จปุ๊บก็ถามถึงบัตร Nuvo ด้วยเอาบัตร Nuvo ด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับกิมมิกแกนหลักงานนี้คืออะไรพอเราเจอมันก็สบายใจการหาอะไรจิมมิคคอนเซ็ปต์เนี้ยเป็นเกิดจากพวกพี่เราก็ลองเรียงเพลงก่อนเรียงเพลง3รอบรอบแรกไม่พอใจรอบที่2ก็ไม่ใช่เราไม่ได้มาจัดคอนเสิร์ตแบบเอาเพลงมาชนกันแล้วเก็บตังค์เขาแค่3ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงกว่า3ชั่วโมง2รอบเนี่ยที่เรามีดนตรีมาก็ผ่านไปเรื่อยๆปุ๊บๆเนี่ยก็เหมือนกับว่าไม่ใช่เป็นคอนเสิร์ตแรกๆไม่มีใครว่าอะไรนั่นมันลูกดนตรี7สีเด็กๆแต่อันเนี้ยเราก็ต้องซ้อมเพื่อให้มันเข้าขาสนุกที่กันได้สนุกอยู่สมัยนี้ก็เหมือนกับยุคโบท็อกซ์อะฟิลเลอร์เหมือนกันไม่มีใครยอมแก่เล่นกีฬากันน่าดูเลยดูใน IG ดูในโซเชียลเนี่ยโอ้รุ่นนี่เล่นกีฬาหนักกว่าวัยรุ่นอีกวัยรุ่นหนึ่งนี่กลายเป็นติดเกมรุ่น45 50นี่กลายเป็นเข้าห้องยิมเลยครับก็สลับไปตามที่สมัยเรียกก็เลยตั้งใจว่าจะอยู่สัก2ชั่วโมงครึ่งแต่มันก็อาจจะมีล้นไปบ้างอะไรนะครับก็ให้อยู่ในไม่เกิน3ก็คงจะต้องหาเพลงมันก็คงเล่นได้แค่นั้นนะครับในวงมีทั้งหมด70กว่าเพลงถ้าเล่นก็คงไม่ไหวก็อาจจะดึงมาได้สัก20กว่าเพลง30เพลงเซอร์ไพรส์แขกรับเชิญก็คงเตรียมพร้อมได้เลยครับเซลล์ทับผ้าใบไปเวลาผมไปดูคอนเสิร์ตใครเนี่ยผมไม่เคยของแถมมันไม่ใช่เมนหลักชอบก็ดูไม่ชอบก็ไปเข้าน้ำแล้วแต่ว่าเรามันเป็นเรื่องนานๆติดตั้งนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆก็คือมาดูนูโวหรือนูโวจะมี represent something to you มีถอดเสื้อด้วยพี่สุกโพสหมดเลยสุกนูโวพร้อมถอดเสื้อบูชายันก็ยังรักกันดียังขอบคุณในความรักที่ต่างฝั่งมีให้เราแล้วเราก็ยังรักที่จะเล่นดนตรีรักที่จะให้ความสุขทางด้านเสียงเพลงกับแฟนทุกคนเหมือนเดิมครับเหมือนเมื่อ32ปีที่แล้วศูนย์กลางเราพวกเราก็เราชอบความร่าเริงความร่าเริงนั่นก็คือการเล่นดนตรียามไหนที่ไม่เล่นดนตรีเราก็ชอบความร่าเริงเช่นไปเที่ยวต่างประเทศสมุยไปเที่ยวอะไรนี่เราก็มีเกาะสมุยชิมเป้าด้วยไม่มีครอบครัวก็ดูแลครอบครัวมาเจอกันก็เฮฮากันพอมาของพอยังไงกลับบ้านใครอยากอยู่ต่อไปเลยอะไรนี่ก็มีความร่าเริงเล่นดนตรีก็ร่าเริงเจอได้อะไรก็ร่าเริงพวกเรากลัวกลัวไม่สนุกแล้วมันหดหู่พอไม่สนุกปั๊บอ้าวต้องง่วงแล้วเหรอจะหดหู่อยู่ต้องสะกิดกันเรื่อยๆต้องอย่างง่วงสิแสดงว่าพี่ขี้เหงาป่ะไม่ผมเป็นคนชอบเสร็จความสนุกให้มันคึกคืน